ช่วงเย็นตลาดก็ติดลบไป6 จุดด้วยกันวอลุ่ม64อันนี้จะส่งผลยังไงต่อวันพรุ่งนี้มากน้อยแค่ไหนคะครับก็ตอนนี้ให้ดูที่กรอบล่างที่บอกนะครับอยู่ที่แถวแถว1629ตอนนี้อยู่1633ถ้าเกิดเริ่มหลุดต่ำกว่าเนี่ยก็อาจจะเริ่มเห็นการภาพของการอ่อนตัวที่ชัดขึ้นนะครับเพราะว่าตลาดก็ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่ได้พักเลยนะครับขณะที่สัปดาห์หน้าเนี่ยมันก็ต้องระวังเรื่องประเด็นภาวะเศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจที่อาจจะชะลอตัวเพราะมีหลายตัวนะครับมันก็เลยอ่อนไหวต่อแบบภาพของการโอกาสที่จะเป็นภาพของการเทคโปรฟิตเนี่ยอันนี้ก็มีค่อนข้างเยอะค่ทะั้งแบบตัวเลขฝั่งสหรัฐหรือยูโรโซนในส่วนของดัชนี PMI นะครับหรือว่าจะเป็น GDP สหรัฐในไตรมาส2อันนี้เป็นประมาณการครั้งที่2ก็มีโอกาสที่จะหดตัวเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็เป็นช่วงหลังประกาศงบ Q2 แล้วนะครับก็อาจจะเป็นประเด็นที่แบบตลาดก็เหมือนดูขาดปัจจัยหนุนใหม่ๆเข้ามานะครับก็ต้องระวังภาพการอ่อนตัวที่มากขึ้นกว่านี้ด้านบนกรอบบนเนี่ยก็คืออยู่ที่1643นะคคร่ัะบยังติดอยู่ก็ผ่านได้ถัดไปก็สัก1650แต่ก็ก็มองว่าแถวเนี้ยอาจจะเป็นกรอบบนที่เริ่มจำกัดนะครับค่แะต่เราก็ตามคือเน้นกรอบบ้างก่อนละกัน1629ถ้าต่ำกว่ามันก็ดีละเพราะว่าหลายครั้งแบบระบุกรอบล่างมาแล้วมันยังไม่ต่ำกว่าไงนะครับถ้าต่ำกว่าก็จะเฟิร์มละนะครับที่แบบมีการปรับแนวขึ้นมาตามภาพเซตที่แบบยังซิกแซกขึ้นได้อยู่คนะ่ะครับตัวภาพกลยุทธ์เนี่ยก็เลยเน้นเป็นภาพของการแบบขายทํากําไรเพราะว่าหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยก็มันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับหาหุ้นบางทีก็อาจจะแบบมาเริ่มตื้อๆหรือว่าแบบคือใกล้แนวต้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะก็เน้นเป็นภาพของการเทคโปรฟิตตัวที่แบบตัวยังแลกขาดอยู่ก็อย่างตัวอย่างแนะนำไปตอนเช้านะครับค่ะตัวของHTC นะครับราคาหุ้นก็เรียกว่าปรับตัวลงมาเยอะละนะครับขณะที่ในส่วนของผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังเนี่ยก็ดูแล้วมีโอกาสเติบโต Q1Q คข่ะณะที่ไตรมาส3ปีที่แล้วว่ามันฐานต่ำด้วยนะครับเพราะว่าเจอเรื่องโควิดต้องล็อกดาวน์ไปนะฮะก็เลยมองว่าราคาน่าจะตอบสนองต่อผลการดำเนินงานที่ฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนะครับค่ะก็ยอดขายมีโอกาสเพิ่มขณะที่ตัวต้นทุนค่าใช้จ่ายก็น่าจะควบคุมได้นะครับก็ปันผลดีด้วยตัวเนี้ยนะครับคือยิวต่อปีเนี่ยสักประมาณ5-5.5%นะครับครึ่งแรกตัวปันผลระหว่างการยังไม่ประกาศนะครับแต่ก็ค่ะถ้าแบบคาดการณ์ก็สักประมาณ60 ตังค์นะครับก็อาจจะไม่มากแต่ว่าทั้งปีอ่ะมันเยอะนะครับเพราะว่าครึ่งหลังเนี่ยกำไรน่าจะดีกว่าครึ่งแรกมันจะมีคไอ่ะตัวธุรกิจอสังหาด้วยนะครับในภาคใต้ที่บริษัทจะเปิดตัวโครงการบ้านเนี่ยประมาณช่วงไตรมาส4นะครับค่ะไฮซีซั่นพอดีเลยก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยเสริมที่สามารถบันทึกรายได้เข้ามาด้วยนะครับก็ดูแล้วหุ้นปรับตัวลงมาเยอะแล้วนะครับคมี่ะโอกาสจะปรับตัวขึ้นได้ก็ลองดูนะครับตอนนี้ก็จะมีในส่วนของตัวด้านแนวต้านถัดไปนะครับนี่มีค่ะสองนะครับสองถ้าใครซื้อไว้ตอนเช้าก็จะแบ่งขายบ้างนะครับถัดไปจะมีที่ประมาณ3-4 บาททีละ 1 บาทได้เลยนะครับค่ะพี่แบบตัวนี้HTC นะครับแล้วก็ตัว Set 50 Future นะครับก็ยังอยู่ในฝั่งช็อตอยู่มันเป็นนชะ็คอรตับอยู่ค่ะการถือช็อตเหลือเห็นถ้าประมาณ990น่ะเป็นจุดค่ในะการเปิดเพิ่มนะครับแล้วก็996สูงกว่าใช้เป็นจุดในการคัดลอสนะครับด้านล่างจุดรอปิดก็จะมี978แล้วคก่็ะถัดไปประมาณ968ถัดไปหกครัแบปดส่วนทองคค่ะำก็รอเด้งช็อตเหมือนกันนะครับดูแล้วการฟื้นตัวเนี่ยน่าจะยังถูกจำกัดอยู่นะฮะก็โอกาสตอนนี้ที่เริ่มฟื้นตัวเนี่ยเป็นโอกาสในการรอเปิดช็อตแล้วกันนะครับที่แนว1777
นะครับแล้วก็สูงกว่า1786ครับรอแนวครั่บะรอบปิดก็คืออยู่ที่1764ครับผมได้เลยค่ะพี่อ๋องครบถ้วนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาอัปเดตกันใหม่นะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคำแนะนำจากคุณอ๋องเอกภวินสุนทรพิชาตินะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ด้วยนะคะก็ยังคงมองเซฟที่กรอบล่างบริเวณ1629และ1633จุดนะคะแล้วก็ด้านบนให้ไว้ที่1643จุดค่ะหุ้นแนะนำวันนี้มี1ตัวก็คือตัวของ HTC นะคะให้รอขายที่บริเวณ33และ34บาทในตัวของ TFEX นะคะก็เป็นคำแนะนำช็อตนะคะที่บริเวณ990เนี่ยให้เปิดเพิ่มนะคะแล้วก็ทองคำก็ให้คำแนะนำก็คือรอเด้งช็อตนะคะ